ซักผ้าจ้าซักผ้านี่ค่ะดูท่าเต้นเท่ๆนั่นสิได้เวลาทำของฉันบ้างโอเคมีอะไรต้องปัดกวาดไหมคะฟังอะไรอยู่เหรอคะได้เวลาอ่อยแล้วเธอแบกไหวได้ยังไงเนี่ยฉันไม่เห็นมีแบบนั้นบ้างเลยโอ้ดูพวกนี้สิเธอดูไม่ออกหรอกว่ามันหายไปหรือหมดเลยต้องแบบนี้สิงานเนี้ยต้องจัดหลายๆชั้นไปเลยต้องเปลี่ยนลุคใหม่หมดเออเย่อะฮัมคุณคะทางนี้ค่ะเพราะของดีพวกเนี้ยฉันเรียกความสนใจเขาได้แล้วจะไปไหนอ่ะมันดูแปลกตาไปนะหมายถึงเธออ่ะดูแปลกตาขอบใจฉันชอบฟังเพลงไม่อยากจะเชื่อเลยเจ้าบ้านี่ฉันชอบกุญแจมืออันใหม่นี้จริงๆแวววาวดีมากเลยโอ้ยให้ตายเจ็บชะมัดโอเคต้นไม้นี่ดูดีทีเดียวน่าจะได้ผลนะคุณผู้หญิงคุณหยุดก่อนครับผมต้องเช็คให้แน่ใจก่อนว่าคุณไม่ได้เอาของต้องห้ามเข้าไปผมต้องสแกนคุณก่อนเข้าไปนะเรามีคนแอบเอาขนมต้องห้ามเข้าไปเพียบเลยคุณคงไม่ได้พยายามจะเอาอาหารเข้าไปใช่ไหมเรียบร้อยดูเหมือนคุณจะไม่มีปัญหานะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเวลาสแกนแล้วรู้สึกยังไง31 32อ้ามโอ้ไงเธอเป็นใครอ่ะแล้วมีอะไรหรอเฮ้ยนี่ฉันเองชอบการปลอมตัวของฉันไหมสุดยอดเลยแล้วต้นไม้นั่นเอามาทำไรอ่ะดูนี่สิได้เวลากินขนมแล้วเธอกินดินทำไมอ่ะมันสกปรกนะอยากลองหน่อยไหมไม่ต้องห่วงนะฉันจะให้เธอดูว่าทำยังไงฉันเทโอรีโอลงไปในชามจากนั้นก็ใช้สากบดคุกกี้ให้แตกเป็นชิ้นๆบดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ไงกลายเป็นดินคุกกี้แล้วแล้วฉันก็เทลงไปในกระถางต้นไม้ว้าวน่าทึ่งสุดๆไปเลยได้เลยส่งมาให้ฉันสิขอบใจมากนะมาเลยเจ้าต้นไม้ตอนนี้เราจะเป็นเพื่อนกันแล้วนะแต่ก่อนอื่นฉันขอกินสักหน่อยนะอร่อยมากเลยโอ้ฉันมีไอเดียดีๆแล้วเอาล่ะมาทางนี้สิคนต่อไปต้องจ่ายก่อนนะเรียบร้อยเอาไปใส่ในกระเป๋าเธอนะเรียบร้อยคนต่อไปไม่มีของฟรีโทรศัพท์ฉันทำไมกาบี้ใส่ชุดพยาบาลล่ะแง่ล่ะโอ้หน้าอกฉันตัวร้อนสุดๆโอ้ฉันจะตายแล้วขั้นต่อไปคงเจ็บไม่เบาเยี่ยมหายใจไม่ออกแล้วสิด้วยฮัลโหลส่งหมอมาหน่อยได้ผลละคุณป่วยเหรอช่วงนี้กำลังระบาดเลยเว้นักโทษสิไม่ใช่ผมคุณไม่ได้ตัวร้อนสินะไงฉันจะปั๊มหัวใจเธอเร็วเข้าเอาของออกมาฉันเอาของโปรดเธอมาให้ขอบใจเธอดูดีขึ้นแล้วนะขอบใจที่ช่วยนะเธอแต่งชุดสวยเลยเธอนี่พึ่งได้จริงๆเจอกันอาทิตย์หน้านะฟังดูไม่ค่อยดีนะไม่ผมสบายดีก็แล้วแต่เล่นแล้วมันหยุดไม่ได้เลยเนี่ยเธออ่านอะไรนั่นน่ะ เดี๋ยวแขนเธอยาวแค่ไหนอะชอบเหรอคะคุณประหลาดฉันหมายถึงก็ไม่เชิงอะเท้าเยินเชียวเขาเป็นอะไรของเขาถุงเท้ามีหน้าล่ะเขาถึงเมินใส่ฉันชอบผลงานฉันเหรอฮะฉันจะมากินอีกแล้วผ้าผสมผ้าฝ้ายในของชอบเลยเติมรสชาตินิดหน่อยกินแล้วนะอะไรกันเนี่ยพลาดแล้วล่ะเธอหมดวันกินถุงเท้าของเธอแล้วอ๋อเกิดได้ออกไปเดี๋ยวนี้นะเจ้าแมลงบ้าไปไกลๆเลยฉันจะทำไงดีล่ะเนี่ยอันที่จริงเอากระดาษโฟมมาตัดแบบนี้แล้วก็เอาที่หนีบรีดให้เรียบจากนั้นเอาสี่เหลี่ยมใส่เข้าไปในรูบางส่วนแล้วก็กดด้วยลูกแก้วเห็นไหมว่ามันเป็นพิมพ์เลยเอากระดาษโฟมมาชิ้นหนึ่งแล้วตัดเป็นรูปเท้าของเราเอากาวมาทารอบรูแล้วก็เอาชิ้นเล็กๆแปะลงไปเอาไปติดกาวกับถุงเท้าแล้วก็เรียบร้อยเห็นไหมชะดาเจ๋งใช่ไหมป๊อปอิดน้อยๆบนเท้าของฉันนั่นอะไรอ่ะเจ๋งเนอะฉันก็ว่างั้นแหละวิดีโอนี้หามากเลยได้เวลากินขนมละอันนี้น่าจะดีว้าวอะไรเนี่ยบ่อน้ำพุร้อนหรือไงนี่มันอะไรเนี่ยฉันขีดจำนวนวันไว้บนกำแพงดีกว่าทำไมฉันต้องเลียมันด้วยอีหมดไปอีกวันแล้วสินะพระเจ้าหิวสมาร์ทเลยอยากได้ขนมสักหน่อยจังอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะลองดูซิว่าฉันจะเอื้อมถึงไหมเยี่ยมฉันได้สติกเกอร์จากกำแพงมาแล้วจากนั้นก็ม้วนมันแล้วยัดเข้าไปในฝาเลยและฉันก็ยัดหมากฝรั่งตามเข้าไปด้วยเรียบร้อยคิดว่าเท่านี้ก็คงได้ผลแล้วล่ะโอเคแล้วฉันก็จะหย่อนลงไปในท่อระบายน้ำฮะหรือจะเป็นข้อความส่งมาถึงฉันใช่มีอะไรอยู่ข้างในนี้ด้วยเปิดดูซิว่ามันเขียนว่าอะไรไม่มีอาหารหรือเครื่องดื่มหรอเดี๋ยวฉันได้ไอเดียแล้วล่ะเอาเยลลี่รูปโบและกิ๊บติดผมมาจากนั้นใช้กาวน้ำตาลและผู้กันแท่งเล็กๆแล้วก็ทากาวน้ำตาลลงบนกิ๊บติดผมเสร็จแล้วติดเยลลี่รูปเชือกและโบลงไปแค่นี้ก็กลายเป็นขนมแล้วแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยด้วยแถบริบบิ้นอันเล็กๆฮะใครเดินมาตรงทางเดินน่ะจริงดิฉันชอบให้คนมาเยี่ยมนี่ผู้คุมคุณจะยืนอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยนะเฮ้ยฉันขอกิฟต์ให้เพื่อนฉันหน่อยนะโอเคฉันอนุญาตนี่เลยฉันทำให้เธอโดยเฉพาะเลยนะโอเคโอ้เข้าใจแล้วขอบใจนะเอาล่ะหมดเวลาเยี่ยมละออกไปได้ไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะแอบเอาขนมมาให้ฉันอร่อยสุดยอดฉันชอบกินขนมอะไรกันน่ะดูของที่เย็นนั่นได้สิใช่แล้วฉันมีขนมด้วยล่ะเฮ้ยเดินไปเร็วโอเคขอบใจนี่ใช้ยืนยันได้ไหมได้เริ่มกันเลยมีเงินใช่ไหมโอ้ใช่เสร็จใช่เลยฉันว่ามันดูดีโถเอ้ยฉันก็อยากได้บ้างอ่ะฮะเฮ้ยใช่ ใช่อีกแล้วเหรอแบบที่อยากได้เลยดูเหมือนว่าวันนี้ฉันจะเล่นเป็นช่างศักดิ์นะเฮ้ hey! เจ๋งว้าวอยากได้เหมือนกันเหรอใช่อย่างน้อยก็ฆ่าเวลาได้อะ